คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่กุ๊กกุ๊กไม่แนะนำให้ทำตามอย่างเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กกุ๊ก Channel นะครับรอบสุดท้ายแล้วนะขออนุญาตจัดทุน 1,000 กันหน่อยนะทุกคนเราเล่นทุนน้อยกันเลยนะครับกำไรรอบเดียวกูทุนน้อยยาวๆเลยนะก็รอบที่แล้วทุน 2,000 รอดไปนะครับรอบนี้ทุน 1,000เดี๋ยวเรามาลองเล่นเบ็ด45ดูกันบ้างนะครับรอบที่แล้วเราจะเล่นกันอยู่75กับ60 2เบ็ดหลักนี้นะครับแล้วก็แตกได้อยู่นะเดี๋ยวลองดู45มันจะมา30จะมาหรือเปล่านะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับไว้ให้แอนด้วยนะครับทุกคนปั๊บครับเปิด45ก่อนเลยนะเทอร์โบนะครับโอ้ว่าวไปตั้งกี่ดอก3ดอก2ดอกมาแต่เมื่อกี้มีลายอย่างนั้นมานี่ก็ดีใจนะยังมีลายล้างๆแผงมานะครับกดเทอร์โบแล้วดูเหมือนจะว่าวต้องว่าวก่อนที2ทีถึงจะจ่ายอ่ะเฮ้ยแม่ดูโลยอันเดียวก็ไม่มาโอ้135กดต่อครับเอ้ยให้มันได้ใช้นะอุ้ยสวยสวยสวยดิ420นะครับคุณดูอุ้ยไหลอะไรขนาดนี้นะครับแล้วไหลลายแบบงามๆตรงนั้นเลยอ่ะ45รอบมาโอ้สวยจริงเมื่อกี้สวยจริงๆโอ้โลมาเต็มเครื่องอีกจะเวอร์มันจะเวอร์วางเกินไปแล้วนะเริ่มนิ่งนะครับนะออกมาจากฟรีแล้วก็เริ่มแบบอาการนิ่งนะครับนิ่งแล้วนะครับนะอาการเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงนิ่งเลยไปครับเดี๋ยวน่าจะกดต่อได้อยู่นะยังพอไหวอยู่ครับยังพอไหวอยู่เดี๋ยวลองเล่น30บ้างก็ได้นะทุกคนลองสักหน่อยนะครับไปครับองุ่นดิไม่ไหลนะองุ่นไม่ไหลนะไปครับคือบางคนก็มีแบบมาคุยกันนะครับว่าเกมแบบคือบางคนก็บ่นนะครับว่าแบบโลมาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็ทุกเกมนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปบางคนก็บอกบางค่ายนะครับบางเกมเบ็ดน้อยนะครับก็แตกได้เยอะนะบางเกมก็เบ็ดเยอะแตกน้อยอะไรมันก็ต่างต่างกันไปนะครับแต่คือถ้าเราจะไปเทียบกับค่ายอื่นอ่ะคือผมก็เล่นหลายค่ายอยู่เหมือนกันนะครับอย่างค่ายโจ๊กเกอร์เนี่ยมันอย่างเกมโรม่าเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีจังหวะว่าวเยอะๆนะครับนะถ้าทุกคนกดอยู่จะรู้นะครับมันไม่ได้เป็นเกมที่แบบว่าวยาวๆว่าวยาวๆเหมือน PG นะ PG ก็เวลาเรากดเนี่ยมันก็แตกมันแตกเยอะอยู่นะครับนะฟีเจอร์การไหลคู่อะไรต่างๆแต่ว่าเวลากว่ามันจะมามันก็มีว่าวมีอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับนะส่วนตัวผมก็กดได้ทุกเกมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็
เกมนี้คนแตกเป็นแสนเป็นอะไรก็มีนะครับผมก็เคยนะครับบ่อยด้วยพักหลังนะเกมค่ายพวก PG ก็เคยนะครับนะโดนแดกก็เคยนะครับโดนแดกเหมือนกันจังหวะจะโดนแดกก็โดนแดกทั้งคู่นะครับนะไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะครับ30น่าจะได้พอละนะไปครับขึ้น75บ้างนะซ้ำรอยรอบที่แล้วหน่อยสวยไปครับเริ่มโดนดูดแล้วพอขึ้นเม็ดปุ๊บโดนดูดเลยอ่ะคนดูเฮ้ยลองเล่นสุดเทพไหมผมไม่กล้าว่ะถ้าขึ้นเม็ด150ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปตอนแรกเม็ด45มาดีนะผมก็พยายโอ้โอเคก็โอเคก็พยายามอยากจะลองเม็ดหลายๆเม็ดให้ดูในหลายๆช่วงเวลาเนาะก็มาลองให้ดูว่าเบ็ด75มันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับก็เมื่อกี้มีช็อตมาอยู่บึ้มอยู่แต่ว่าจังหวะว่าวก็ได้อยู่ครับนะว่าวกำลังมันเลยครับนะ พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงมา45ดูอีกรอบนึงนะครับคนดูเช็คดูหน่อยว่า45มันยังโอเคหรือเปล่านะครับโลกเนี่ยครับมันยังมาอยู่เนาะมันไม่ได้แย่นะ45เนี่ยดูดิกดไม่กี่ทีนะครับมาแล้วสวยครับสวยครับมาอยากจะขึ้นเบ็ดจริงเลยว่ะ โอ้ยดาบแถว3งั้นลงมาสักไกลเลยนะครับนะเลยไม่เชื่อมเลยนะโลเต็มระบบอีกแล้ววัยรุ่นเบ็ด45ของจริงที่เช็คแล้ววัยรุ่นเบ็ด45มีของเฮ้ยนั่นไงโลมาต่องี้ก็เตรียมตัวเข้าฟรีดิครับโอ้โหเตรียมตัวเกอร์นะครับผมแม่งหลอกเรานะอันนี้แหละครับได้จังหวะแล้วเราต้องโฉบบ้างนะครับขึ้นไป75กันเลยบึ้มนั่นไงนี่ไงนะครับกด2ทีได้500มาขึ้น 2,000 ให้หน่อยเร็วลูกสิงโตมาเต็มเครื่องเร็วดอกเดียวได้เลิกเลยเฮ้ยดาบก็งามนะครับดอกนี้250ดูว่าเราจะไปได้ไหม 2,000 เนี่ยไปได้ไหมโอ้โลอย่างเยอะเลยว่ะดาบอย่างเยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ลายมันมาแบบเข้าทางอะลายหน้าเข้าอะนั่นแหละไปครับโดนต้มหรือเปล่าวะเนี่ยเราเฮ้ยแม่โลมาอย่างงี้โอ้ยยังเข้าฟรีขึ้นๆลงๆแล้วนะครับแต่ลายแบบบิ๊กวินอะไรก็มาอยู่นะแต่เอาจังหวะว่าวก็เอาเรื่องกันนะครับแต่ผมว่า45มาดีสุดนะครับจากที่กดมาทั้งหมดนะ75มันยังว่าวเยอะนะครับจังหวะว่าวเนี่ยแต่ลองลงมา45ดูดิผมว่ากดไม่กี่ทีแม่งบึ้มอีกอะบึ้มปะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับนะไปครับน่าจะไม่บึ้มแล้วแหละนะครับนะมาขนาดนี้เดี๋ยวโชว์สูตรอันนี้ให้คนดูหน่อยกันแล้วกันนะอุ้ยโอ้นึกว่าได้โล่เต็มเครื่องนะครับผมยังได้ตัวถูกอยู่นะ
ชว์สูตรเทพหน่อยนะครับนั่นไงดอกเดียวเลิกดีกว่านะทุกคนดันจนล้าละอ่ะอีกทีนึงโอ้โหไม่มาวะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับนะรอบนี้ก็เหมือนมาลองเบ็ดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเบ็ดไหนประมาณไหนนะครับได้เห็นกันแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับให้ด้วยนะครับที่บอกไปเจอกันรอบหน้านะสวัสดีครับ